จังหวัดว่าลูกหลานที่ดูข่าวนี้อยากจะฝากอะไรเตือนคนในหลายจังหวัดบ้างครับจากที่เห็นในพฤติการที่เล่ามาเนี่ยที่ปรากฏบนวิดีโอพรีเซนต์เนี่ยครับก็ประมาณ4-5เคสแล้วนะครับ4-5เคสนะครับแล้วก็นอกจากผู้ต้องหารายนี้เนี่ยก็มีผู้ต้องหานะมีคนร้ายรายอื่นที่ใช้วิธีการเดียวกันโดยอาศัยความที่คนชราอยู่บ้านคนเดียว2คนนะครับคนกับว่าขั้นมันเอาไปอีหลีก็ให้มันเอาขึ้นมาให้ซะเออบ่สงสารท่านยายติดสนโลกว่าขอเจ้าหน้าที่จับตัวมันได้อย่าเห็นหน้ามันตรงนี้จากกรณีที่มีมิจฉาชีพออกตระเวนหลอกและขโมยเงินคนชราโดยอาศัยความโอบอ้อมอารีใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงโดยมีพฤติการปลอมตัวเป็นเพื่อนของลูกและแกล้งทำตัวให้น่าสงสารเมื่อสบโอกาสจะเข้าไปขโมยเงินเหยื่อแล้วหลบหนีไปโดยล่าสุดนางนวลศรีสิงห์ไทยสงอายุ80ปีและนายลีสิงห์ไทยสงอายุ80ปีสองสามีภรรยาถูกหลอกโดยหญิงอายุประมาณ40ปีทำทีเข้ามาถามชื่อลูกสาวของยายและบอกยายว่าลูกสาวสั่งน้ำผึ้งให้นำมาส่งและขอเก็บเงิน150บาทจากนั้นจึงอ้างว่าหิวข้าวด้วยความเห็นใจยายจึงตำส้มตำให้กินและเข้าไปเตรียมเครื่องปรุงในห้องครัวในบ้านเมื่อเห็นดังนั้นหญิงคนดังกล่าวก็บอกให้ยายมาตำส้มตำข้างนอกก่อนจะขอเข้าห้องน้ำภายในบ้านโดยขอเข้าประมาณ3ครั้งยายเห็นเป็นเพื่อนของลูกสาวหน้าตาผิวเพลียคิดว่าคงจะหิวจึงให้ตาออกไปซื้อไก่ย่างมาเพิ่มแต่ในระหว่างที่ยายจัดหาภาชนะอยู่นั้นออกมาก็ไม่พบกับหญิงสาวคนดังกล่าวแล้วเมื่อเข้าไปตรวจทรัพย์สินปรากฏว่าเงินหายไป 10,000 บาทและทองรูปพรรณอีก1บาทต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามทำการสืบสวนจนกระทั่งสามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุคือนางสาวทวัลกรแคฝอยโดยสามารถจับกุมได้ที่จังหวัดอุทัยธานีโดยมีพฤติการคือนำรถจักรยานยนต์ใส่ท้ายรถกระบะเพื่อนำไปใช้ขับหลอกเหยื่อตามภาคอีสานสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้เสียหายซึ่งเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่มีจิตใจเมตตาแต่กลับต้องมาถูกคนร้ายหลอกลวงสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจเนื่องจากเงินบางส่วนนั้นเป็นเงินเก็บที่หามาตลอดชีวิตโดยหวังจะนำมาใช้ในช่วงบั้นปลายและเก็บไว้ให้ลูกหลานเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในงานศพของตนเองทั้งนี้กองปราบปรามจึงขอประชาสัมพันธ์เตือนภัยประชาชนอย่าได้หลงเชื่อกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพที่แอบอ้างตนเป็นญาติหรือเป็นเพื่อนของคนในบ้านจะแสดงความสนิทสนมและขอเข้าบ้านและแอบขโมยทรัพย์สินเงินทองหากพบการกระทำความผิดดังกล่าวสามารถแจ้งกองบังคับการปราบปรามได้ทันทีได้กดดันทางฝ่ายผู้ต้องหาจนในที่สุดทางผู้ต้องหาก็ยอมมามอบตัวที่กองปราบการสืบสวนจังหวัดอุทัยธานีนะครับจึงได้ส่งนำตัวผู้ต้องหาส่งตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยการปฏิบัติของเรายังไม่จบนะครับในช่วงนี้
อยู่ในระหว่างการขยายผลแล้วเท่าที่ทราบเนี่ยเราสามารถได้เปิดให้ทุกท่านได้ชมในสักครู่เนี่ยครับก็จะสังเกตว่าช่วงนี้จะมีรูปแบบการกระทำความผิดรูปแบบการรูปแบบพฤติกรรมที่แบบนี้ค่อนข้างเยอะซึ่งเป็นคดีที่ค่อนข้างเรียกว่าสะเทือนใจต่อผู้พบเห็นนะครับแล้วก็อาจจะบอกว่าลูกหลานที่ดูข่าวนี้อยากจะฝากอะไรเตือนคนในหลายจังหวัดบ้างครับจากที่เห็นในพฤติการที่แค่ที่เล่ามาเนี่ยที่ปรากฏบนวิดีโอพรีเซนต์เนี่ยครับก็ประมาณ4-5เคสแล้วนะครับ4-5เคสนะครับแล้วก็นอกจากผู้ต้องหารายนี้เนี่ยก็มีผู้ต้องหาแล้วมีคนร้ายรายอื่นที่ใช้วิธีการเดียวกันโดยอาศัยความที่คนชราอยู่บ้านคนเดียว2คนนะครับ